เอาละครับผมทุกคนครับตอนนี้ผมมาอยู่ในเกม Car X Street เวอร์ชั่น PC นะครับผมเกมเพิ่งเปิดให้เล่นจะเรียกว่าเปิดไหมเกมเปิดขายสดๆร้อนๆตอนนี้นี่เองต้องบอกแบบนี้นะครับผมเพิ่งจะเปิดไปเมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วนะครับแล้วผมก็จัดมาแล้วผมอยากจะลองมาเล่นดูว่า Car X Street ในเวอร์ชั่น PC เนี่ยมันน่าสนุกไหมแล้วผมก็เล่นคัทซีนมาได้สักนิดนึงแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่หน้าเลือกรถละเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าเวอร์ชัน PC จะเป็นยังไงตอนนี้นะครับผมมีรถให้เลือก3คันอันนี้เป็น EG ใช่ไหม EG 3ดอแต่ชื่อในเกมเนี่ยมันจะไม่ตรงนะครับผมเหมือนว่าจะหลีกเลี่ยงลิขสิทธิ์หรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะใช่หรือมั้งไม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็น MX5 นะครับผม Mazda MX5 นะครับไม่ใช่ RX7 นะครับผมหน้าตาอาจจะเหมือน RX7 นะแต่ไม่ใช่นะฮะเนี่ยมันเขียนว่า NX5 นะครับผมหลีกเลี่ยงฮะลิขสิทธิ์อันนี้เป็นกระบะนะครับผมกระบะรุ่นอะไรนะจำชื่อไม่ได้ละกระบะญี่ปุ่นนี่แหละนะครับโอ้รถญี่ปุ่นหมดเลยทั้ง3คันทุกคนคิดว่าผมคนเลือกคันไหนระหว่างกระบะMX5 นะครับผมแล้วก็ EG 3ดอต้องเรียก3ดอด้วยนะEG 3ดอผมตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกคันไหนดีเอาเป็น MX5 ไหมจริงๆผมชอบสไตล์ MX5 EG ก็ได้ DG EG ก็ได้ EG แบบจะได้ซิ่งๆหน่อยนะครับผมโอเคกดสตาร์ทไปเรียบร้อยแล้วนี่มีคัดส่งคัดซีนเอาว่านี่มีการถ่ายภาพมุมมองแบบซินิมาติกหรือเปล่าวะเฮ้ยเบอร์มือถือเข้าโอ้อะไรไม่รู้นะขอข้ามไปเลยได้ไหมคือแบบไม่อยากเล่นคัตซีนนะอยากจะมาเล่นเกมโอ้เกมค้างนิดนึงครับขออภัยด้วยโอ้โหรถยังอืดเลยก่อนอืดเลยนี่เพิ่งเข้าเกมมาสดๆร้อนๆอย่างที่ว่าไปครับคือเกมเพิ่งเปิดวางขายเมื่อประมาณ 2-3 นาทีที่แล้วเนี่ยผมก็มาทำคลิปเลย คือแบบเหมือนกลัวไม่ได้ทำเอาจริงอุ้ยเดี๋ยวนะระบบเปิดเมนูเซตติ้งนะครับผมมันจะเปิดเป็นมือถือขึ้นมาแบบนี้ฮะจริงๆมันใหญ่เท่าแบบมินิ iPad เลยนะเนี่ยถามจริงตอนนี้มันขึ้นว่าออฟไลน์แล้วก็ผมว่าจะไปเซตติ้งในส่วนของกราฟิกหน่อยโอ้โหตอนนี้ปรับที่60 FPS กันหรือผมขอสัก 100cc ไปเต็มที่โอ้กราฟิกพรีเซตครับผมเป็นระดับอัลต้านะฮะไม่ใช่พรีเซตสิเป็นแมนนวล นี่แหละแต่มันปรับอัลต้ามาให้เลยmotion blur เปิดจัดเต็มหมด 2K โอเคจอผมมัน 2K ผมก็เลยต้องปรับเป็น 2K อันนี้ vertical synchronization นะฮะ อันนี้ปิดไว้ก่อนนะผมไม่รู้นะครับผม audio master โดยรวมนะครับผมปรับขึ้นสุด101เลยอย่าไปยองฮะอย่าไปยองภาษามีแค่อังกฤษกับอันนี้อะไรไม่รู้ภาษาอะไรไม่รู้อ่ะทุกคนคอนโทรลนี่ก็เอาเป็นเดิมๆเลยนะครับผมแค่จะมาเข้ามาดูในส่วนของวิดีโอเท่านั้นโอเคแอปพลายนะฮะแมปไหนดูแมปสิเป็นยังไงแมปน่าจะเหมือนเวอร์ชันมือถือเลยหรือเปล่าขอดูหน่อยสิอันนี้ที่วิ่งอยู่นี้เป็นผู้เล่นออนไลน์หรือว่าบอทเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันครับมันกดดูไม่ได้ด้วยสิประเด็นแต่มันขึ้นออฟไลน์นี่แล้วกด F1 ดูสิ F1 คืออะไรซิงอินมันสแวปไปเวอร์ชันออนไลน์ได้นี่ไงซิงอินเลยเข้าออนไลน์เลยครับปึ๊บโอเคเรียบร้อยอู้ตอนนี้มีคนอยู่7คนโอเคก็คือเพิ่งมาปึ๊บนี่เข้าออนไลน์เลยโอเคเดี๋ยวขอดูมือถือใหม่ซิมีอะไรอีกจูนนิ่งโอเคน่าจะเหมือนในเวอร์ชันมือถือเลยนะทุกคนคิดว่าอันนี้เป็นถ่ายรูปนะกดยังไงวะเนี่ยเอาไว้ก่อนไอ้พวกนี้เอาไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูมาเล่นกันก่อนไปครับผมโอ้ภาพสวยนะฮะเวอร์ชัน PC ภาพสวยราคาก็ไม่แรงนะครับผมราคา600นะครับผมผมซื้อดีลักมา600ไปปลายเกือบ700มั้งนะฮะเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้ก็จำราคาไม่ได้ซะแล้วดิฟได้ไหมโอ้นี่ดิฟได้อยู่แต่มันไม่ใช่รถดิฟจะให้ไปดิฟมันก็ไม่ถูกต้องรถคันนี้มันเป็นรถเอาไว้ซิ่งทางตรงซิ่งบนสะพานอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เขาบอกว่าให้ผมไปไหนวะเนี่ยอันนี้ขับมาตรงนี้ปุ๊บแล้วยังไงต่อปุ๊บแล้วก็อ่ะแล้วก็เล่นเลยเหรอคือแบบไม่มีอะไรสอนแล้วใช่ไหมก็คื
เอาไปแว้นได้เลยอย่างนี้เลยถามจริงก็คือสอนแค่นี้เขาคิดว่าเราน่าจะมีแบบพื้นฐานจากการเล่นแบบอันนี้มาแล้วหรือเปล่าจากมือถือมาแล้วหรือเปล่าหรือมันเป็นเพราะว่าผมปรับไปเป็นออนไลน์มันก็เลยอันนี้ให้เดี๋ยวผมกลับไปเป็นออฟไลน์ก่อนอ่ะขอกลับไปเป็นออฟไลน์ก่อนแล้วกันเผื่อมันจะมีอะไรสอนสรุปก็ไม่มีอยู่ดีนะครับสรุปก็ไม่มีอยู่ดีนี่ไงนี่ไงเขาจะให้มาเราตรงนี้เมื่อกี้นะครับผมสวอปไปออนไลน์มันก็เลยไม่ขึ้นน่าจะให้ผมมาแข่งรถตรงนี้หรือเปล่าวะรถไข่วะนะนี่ๆตรงนี้เลยนี่แน่นอนเลยมาครับผมโอ้โหเปิดเกมมาก็เข้ารายการแข่งรถเลยนะฮะโอ้โหแต่ละคันนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนี่รุ่นอะไรเนี่ย MX5 หรือเปล่าอันนี้อะไรรถเรานี่เอง EG นี่คือได้รถมาคือแบบว่ามันก็ซิ่งแล้วนะเอาจริงยังไม่ได้ต้องตั้งแต่งอะไรเลยมันก็ซิ่งแล้วไหนดูสิ Enter Script ไปโอ้ลีลาคัตซีนเยอะนะคนจะแข่งรถเอาเลยครับผมมาแล้วฮะ3 2 1Let's go ออกตัวมีเทอร์โบกดชิปเอาว่ะเพลงมันเฮ้ยเพลงติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะติดหรอกมั้งโอ้เข้าโค้งไปกลัวไม่ทันครับผมใส่น็อตไปฮะเสียงรถกระหำมากนะครับผมโอ้โดนเบียดโดนเบียดเฮ้ยขับภาษาอะไรวะออกเลนขวาครับผมตรงนั้นรถเยอะอ้าวเสร็จไป1รายไปดิโอ้คันข้างหน้ารุ่นไหนวะน่ะน่าจะเป็นอันนี้ป่ะมิตซูนี่เข้าโค้งแบบโปรเฟสชั่นอลเอาดิแล้วก็ซัดครับผมทีนี้ซัดไนโตรเข้าไปเออไปดิมันมี XP คูณด้านบนด้วยนะครับผมเอ้ยอันนี้มันเบียดผมว่ะนี่เบียดคืนปาดหน้าครับปาดหน้าเออมันมีสเต็ปการขับของมันตรงนี้ครับเข้าเช็คพอยต์ฮะอย่าลืมที่จะเข้าเช็คพอยต์ด้วยไปดิเออติดในตัวไปอีกโอ้โหในตัวหมดถังแล้วตอนนี้วิธีการเพิ่มในตัวคือต้องทำไงต้องขี่รถเฉี่ยวแบบนี้ปะมันก็เพิ่มเองนี่เฉี่ยวแล้วมันขึ้นไหมปุ๊บเอ้ยก็ถือว่าขึ้นอยู่หรือเปล่าหรือว่าผมคิดไปเองน็อตไปตอนนี้วิ่งเท่าไหร่เนี่ย180หรอความเร็วน่าจะเป็นกิโล180ฮะโอ้ตัวนี้เขาบอกให้เบรกหน่อยผมไม่เบรกฮะซัดหมดแม็กครับผมโอ้ตอนนี้คู่แข่งเราฮะตามไม่ทันสามารถกดปุ่ม B เพื่อดูมุมกล้องหลังได้อันนี้เส้นชัยหรอโอ้ยอีซี่เกินทำไมอีซี่แบบนี้3877เมตร1นาที32วิอันดับ1ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับเสียงปรบมือขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เป็นไรฮะอันนี้คืออะไร Y Genius อ่านว่าอะไรไม่รู้อ่ะ 1/15 มันคืออะไรอันนี้เป็นเลเวลของเรา XP โอ้โหขยับมา15บวกเพิ่มมาอีก15มันน่าจะแบบโอ้โหได้น้อยเกินคุณลุงคุณป้าได้เงินมา 4,000 นะครับผม 4,000 CR มันย่อมาจากอะไร KX มั้งค่า X dip หรอไม่น่าจะใช่ละพูดไปเรื่อยอะไรของผมวะเนี่ยไป enter เข้าไปครับผมนี่ฮะหลังจากแข่งเสร็จนี้ซิ่งมาไหนไม่รู้แล้วผมก็จะสคิปไปเลยครับผมฮะบุญอะไรพึมพำก็ไม่รู้นี่ก็จะเป็น Welcome to Sanchez City นะฮะขอบคุณสำหรับการซื้อเกมนี้นะครับผมหวังว่าคุณเนี่ยจะสนุกและเพลินไปกับเกมนี้นะครับผมโอเคขอบคุณมากๆเลยครับที่มีคำอวยพรนะฮะเอ้ยมีมือถือเข้าจากฟอร์มล็อกซี่ฮะล็อกซี่ฟ็อกซี่กด enter เพื่อรับสายสักหน่อยเอ้สวัสดีว่าไงฟ็อกซี่คิดถึงกันหรอคิดถึงก็มาหาซี่เอ้ยคันข้างหลังนี่มันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วทำไมผมไม่เห็นอ๋อไอ้คันนั้นไอ้คันนั้นผมหลอนเองเมื่อกี้ผมหลอนเองอันนี้มันคือจุดอะไรอะปาล์มสตรีทอ๋อมันเป็นจุดแข่งรถนะโอเคกด M เพื่อเปิดแมปเลยได้ไหมกด M เพื่อเปิดแมปได้เลยนะเมื่อกี้ Foxy โทรมาคนไหน Fox คือ Foxy นี่หรอแต่เมื่อกี้เขาเป็นคนผิวสีนะไม่น่าจะใช่คนนี้แต่เราจะไปแข่งกับคนนี้นะได้1ได้เงิน 15,000 Y Junius อ่านชื่อว่าอะไรไม่รู้อะมันวาร์ปไปเลยได้ไหมหรือว่าต้องแข่งไปเองเออต้องวิ่งไปเองสิผมจะกดคนนี้แต่ทำไมเขาให้ไปอีกคนนึงอะเนี่ยเขาให้ไปคนเนี้ยผมไม่ได้กดคนนี้นะแต่เขาให้ผมไปคนนี้ผมงงมากเลยตอนนี้ไปก็ไปวะ
อ้าวทำไม GPS ไม่ขึ้นล่ะเขาน่าจะให้ไปแข่งกับคนนี้แหละถ้าจะใช่อ่ะนะมีฟาสต์ทราเวลมั้ยฟาสต์ไปตรงปั๊มน้ำมันเนี่ยปกติถ้าเป็นในเวอร์ชั่นมือถือมันต้องฟาสต์ไปตรงปั๊มน้ำมันเนี่ยไปครับผมซึ้งๆกันไปครับกับ EG 3กระดอเอ้ย3ดอนะฮะผมพูดผิดขออภัยท่านผู้ชมจริงๆครับเฮ้ยโอ้โหระบบนำทางพายผมขับผิดเลนนี่ว่าคุณลุงคุณป้าเราเก็บในตัวไว้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ตอนแข่งปาดไปปาดรถตามถนนไปแล้วมันจะได้เทอร์โบหรือเปล่าหรือว่าคิดไม่ได้จริงไหมเนี่ยมันน่าจะขึ้นอยู่นะครับมันน่าจะขึ้นแบบมันขึ้นเร็วกว่าการที่เราขับไปธรรมดาแบบนี้โอ้เบรกไปแล้วครับผมเสาไฟฮะเบรกค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมเบรกไปแล้วแต่รถมันลื่นเนี่ยถนนมันลื่นเนี่ยฝนตกสังเกตตรงน้ำตรงถนนได้นะฮะน้ำถนนนี่แบบมันจะแบบเป็นแฉะอยู่ถนนมันลื่นครับโอ้ภาพมีกระตุกนิดนึงฮะปรับอัลต้าปรับไฮสเปคคอมผมก็ไม่ได้แรงมากฮะ Let's go นี่ไงมาถึงแล้วจุดแข่งนะฮะจุดแข่งเบรกตรงนี้เหรอคนนี้มันจะเลี้ยวขวาเจ๊เฮ้ยนี่สอยตูดไปหนึ่งทีแล้วเกมกระตุกอะไรวะเนี่ยเล่นมาตั้งนานไม่กระตุกมาถุยมาขยักเจออยู่นี่ค่ะเอกอุภาพปกคือยังสวยเลยขับเลสมิดทาวมาครับผม3โอ้โหเราได้อยู่ข้างหน้าเลยข้างหลังมีใครไหมเอาแข่งแค่2คนเหรออู้แข่งกับผู้สาวนะไปสิอู้รถเขาสวยมากเลยสีชมพูด้วยสีชมพูด้วยฮะไปดีแข่งกับสาวแบบนี้เราต้องไม่ออมมือให้นะฮะปกติแข่งกับสาวต้องออมมือใช่ไหมแต่เราไม่ครับผมมีเท่าไหร่ยัดใส่ให้โอ๊ยเฉยโอ้โอ้ทำไมผู้สาวดุดันจังวะอยู่ดีๆก็หักรถใส่ผมเฉยงงมากติดเทอร์โบขึ้นเนินขึ้นเขาไปดีโอ้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 กระตุกคือถ้าเราขี่ตามไลน์ที่เขาบอกเนี่ยก็คือมันจะทำความเร็วได้ดีนะฮะอันนี้บอกคนดูทำไมบอกตัวเองดีกว่าไหมปล่อยคันเร่งเบรกนิดนึงครับผมนี่ครับโอ้โหเป็นไงโอ้ถ้าไม่ใช่นักแข่งเก่านี่ทำไม่ได้นี่ถามจริงอย่าหาทำนะโอ้โหผู้สาวเราตามเรามาไกลมากดูดิเราต้องหักออกเลนนี้ครับผมเราต้องตามนี้นะตามนี้ฮะมันจะทำความเร็วได้ดีกว่าก็จริงๆไม่น่าจะดีนะเพราะว่าเราขับไปตรงๆมันน่าจะดีกว่าด้วยซ้ำเทอร์โบไปดิโอ้ตุกอะไรวะถามจริงเออเต็มที่เลยเอาเต็มที่เลยเทอร์โบยัดเข้าไปมันจะสุดเส้นทางแล้วดิฟตรงหน่อยดิฟสักหน่อยตรงนี้แบ็คบอร์ดเออห้างรถห้างซะเนาะเอาดีอันดับหนึ่งมาดีอันดับหนึ่งแบบชิวๆอะครับโทษทีน้องพี่ก็ไม่ค่อยอยากจะออมมือให้สาวหรอกนะทำเวลาไปได้1นาที28วินาทีนะครับขับโปเกสครับผมรางวัลโอ้โห XP ขึ้นน้อยชิบหายเลยพระเจ้าช่วยคนรวยทอด2ถุงดูดิมันบวกมาแค่15เองอ่ะมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่ารถเราไม่ได้อัพอะไรมันก็เลยแบบได้รางวัลน้อยอะไรแบบนี้หรอก็เป็นไปได้รีวอร์ดอ่ะได้เงินมา 4,000ผมยังไม่รู้เลยว่ารถแต่ละคันเนี่ยราคาเท่าไหร่เอ้ยแต่ผมซื้อดีลักมามันน่าจะได้รถแถมมาฟรีนะเอาจริงก่อนอื่นเลยหลังจากที่เราแข่ง2รอบเมื่อกี้เสร็จใช่ไหมผมจะเข้าตลาดผมยังไงวะ ผมจะเข้าตลาดผมยังไงวะเออนั่นสิอู้แต่เมืองใหญ่มากทุกคนก็ตามคาเอ็กมือถือเลยโอ้โหตรงนี้เหมาะกับการเอามาดิฟรถนะครับผมดูดิเฮ้ยนี่คือใครชอบดิฟคือตรงนี้คือแบบว่านี่มันสวรรค์นักดิฟเลยจัดๆเลยตรงนี้ดูดิทางโอ้โคตรเคียวเลี้ยวงอโอ้ถูกใจนักดิฟมากตรงนี้แต่เรายังไม่มีรถดิฟครับอุ๊ยแต่เดี๋ยวเรามีเงินเป็นแสนแล้วทางจริงผมจะเข้าตลาดผมได้ไงวะคาโชว์รูมนี่หรอไม่ใช่ตลาดมันต้องเขียนว่าตลาดนี่ไงเช้งคาอ้าวเฮ้ยทำไมมีแค่คันเดียววะผมซื้อดีลักมานะหรือว่าเขายังไม่อันนี้ให้ผมปิดเพลงก่อนโอ้โหเพลงติดลิขสิทธิ์แน่นอนเลยผมสามารถปิดเพลงได้ไหมเดี๋ยวผมไปปิดเพลงก่อนดีกว่าผมว่าติดลิขสิทธิ์แน่เลยวะออดิโอมิวสิกนี่ไงโอ้เล่นมาตั้งนานลืมปิดเพลงฮะลิขสิทธิ์แดกกูชัวชิบหาย
คาร์โชว์รูมเนี่ยไปดูรถสักหน่อยละกันนะครับผมโอเคคาร์โชว์รูมอู้หู ET3 MX5 ดัตสันป่ะคันนี้ดัตสันเออผมจำชื่อได้แล้วมันคืออุ๊ยมีน้องเหมียวด้วยเห็นไหมน้องเหมียวอยู่ตรงล้อหลังอ่ะเออมีน้องเหมียวมานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยน่ารักน่ารักอันนี้ไอ้ Escape ป่ะ Mitsubishi Escape โอ้แต่ละคันราคาก็ไม่แพงแต่ค่าแต่งรถนี้น่าจะหมดไปเยอะนะเอาจริงอันนี้มันคืออะไรทำไมมันขึ้นอ๋อต้องการเลเวล4โอ้รถสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้ Toyota อะไรนะ G86 มันคือรุ่นอะไรนะมันคือรุ่นจำชื่อรถไม่ได้ซะแล้ว เป็นคนเล่นเกมรถแต่แบบจำชื่อรถไม่ได้นะครับผม GT86 เมื่อกี้เอออุ้ยอันนี้คือรถอีเวนต์หรอโหอยากได้อ่ะกด Enter You can get this car in event นะครับผมได้จากการเล่นอีเวนต์เท่านั้นนะฮะเกมเพิ่งเปิดนะครับผมน่าจะยังมีโอกาสที่เราจะไปเล่นเอาจากอีเวนต์ได้อยู่โอ้ S14 ว่ะสวยๆงามๆไปอันนี้เป็นการมาดูรถเฉยๆนะฮะตอนนี้ยังไม่มีตังค์ซื้อรถเลยเดี๋ยวผมต้องไปฟาร์มตังค์ซื้อรถก่อนเออนะครับผมกดออกไปก่อนแล้วกันนะครับมีรถเยอะแยะนะครับผมเดี๋ยวผมเอาไว้มารีวิวให้ท่านผู้ชมดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมอ๋อตลาดของเรามันคือไอ้จุดเขียวๆใช่ไหมอันนี้อย่างเช่นตรงนี้นี่คืออ๋อมันขึ้นเป็นอพาร์ตเมนต์นี่หว่าแต่ถ้าเป็นตลาดนี่มันต้องอ๋อมันคืออพาร์ตเมนต์เลยคือยังไม่ได้กดซื้อถ้ากดซื้อแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวแบบนี้โอเคก็คือเราสามารถกดเข้าไปแต่งรถได้เลยไหนลองเข้าไปดูซิคือเมื่อกี้ผมยังไม่ได้เข้าตลาดตัวเองนะครับอันนี้น่าจะเป็นผู้เล่นออนไลน์ปะเนี่ยจอดอยู่ตรงเนี้ยคือมันขึ้นออฟไลน์นะแต่คือเรายังเห็นผู้เล่นที่เขาออนไลน์อยู่เออถือว่าก็ยังเห็นเพื่อนอยู่นะครับแต่น่าจะแข่งกันไม่ได้โอเคอ้าวด็อกกี้ยาร์ดทำไมเข้าไม่ได้อ่ะทุกคนเฮลทำไมผมเข้ากระหลัดตัวเองไม่ได้วัดสไตลิ่งเซ็งคาจูนิ่งอ๋อจูนิ่งอ๋อเสียเงินวาร์ปด้วยคอนเทนต์นิวโอเคไปอันนี้คือเขาแนะนำระบบต่างๆนะครับผมหาจูนอะไรได้บ้างนะฮะนี่ครับผมโอ้โหระบบจงระบบจูนก็มานะฮะจังหวะนี่ครับผมนี่มึนตึบเลยเอาจริงอันนี้คือเครื่องยนต์เหรอ ECU อ๋อ ECU 6,900 นะถ้าใส่แล้วมันจะแรงขึ้นไหมมันแน่นอนแล้วมันต้องแรงขึ้นเอนจินอ่ะผมอยากเปลี่ยนเอนจินเลยได้ไหมtransmission เราไม่สามารถเชงเอนจินได้นะครับผมอัปเกรดอันนี้คือ part setup tuning นี่ไงเอนจินเอนจินอันนี้คือแคมชาร์ปเนาะอันนี้ปรับอ๋ออันนี้คือระบบจูนคือมันไม่สามารถใส่เครื่องได้แต่นี่เป็นแค่ระบบจูนเท่านั้นเทอร์โบคิดอ๋อยังล็อกอยู่นะครับผมแคมชาร์ปใส่ได้นะครับ intake main foil main foil นั่นแหละถูกแล้วFuel System นะผมระบบหัวฉีดนะฮะอันนี้Cylinder Head นะครับผมน่าจะเป็นหัวสูบหรือเปล่าไม่ใช่หัวสูบสิมันเป็นบล็อกวางตรงหัวสูบอีกทีนึงนี่ Engine Box น่าจะหมดไปเยอะอยู่นะครับน่าจะหมดไปเยอะอยู่โอเคอันนี้คือผมพาเข้ามาดูคร่าวๆนะฮะโอเคสวยงามครับผม EG3 ดอไปฮะเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตท่านผู้ชมเนี่ยไปฟาร์มเงินก่อนแล้วกันนะครับผมเอาอะไรของมันวะน่ะเฮ้ยพี่แกโมโหเลยว่าเกือบมาสวยตูดผมแล้วเมื่อกี้ทุกคนเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตท่านผู้ชมเนี่ยไปฟาร์มเงินก่อนนะครับผมเอาให้ผมแบบมีเงินแต่งรถที่เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมดูกันในเกมคาร์ Extreme PC นะครับโอ้โหนี่ดิโอ้รถใครวะนะโอ้โหสิ้นเกินพี่ไปดิดิฟสักหน่อยดิฟสักหน่อยดิฟง่ายนะทุกคนเป็นเวอร์ชั่นมือถือก็ดิฟง่ายเหมือนกันเวอร์ชันนี้ก็ดิฟง่ายเหมือนกันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากยาฮู360องศาโอ้โหโคตรตึงโคตรเท่ผู้ชมครับคลิปนี้ผมก็ต้องรออะไรวะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้มาพบกันใหม่นะครับผมกับเกมคาร์ Extreme PC นะครับโอเคจอดเท่ๆตรงนี้หน่อย
นะครับผมฝากกดไลค์คลิปนี้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไว้มาเจอกันนะครับสวัสดีครับ